สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสเก็ตอัพครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะวิธีการใช้งานนะครับสเก็ตอัพนะซึ่งหลายคนก็ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับก็มาสรุปอีกครั้งแล้วกันนะสิ้นปีแล้วครับนะวันที่15ธันวาคมนะครับเอาละวันนี้จะมาพูดคุยในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะครับก็คือ Profile Builder 3ซึ่งผมเองก็เผยแพร่มาตลอดนะครับก็มีแหล่งหนังสือคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับไปดูได้เลยเอาวันนี้จะมารีวิวอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะอธิบายให้รู้ว่า Profile Builder 3คืออะไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเลยนะนะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้จักเลยนะมาดูคลิปนี้ก็อยากจะนะครับให้ทุกคนลองดูนะว่า Profile Builder 3เนี่ยมันแหมไม่ธรรมดาเลยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมมีนะครับสิ้นปีนี้ก็จริงๆก็แปลมานะครับอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยตัวไปไม่นานมานี้นะครับก็เป็นหนังสือนะครับคือจริงๆแล้วไอ้หนังสือตรงเนี้ยมันแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นหนังสือแปลดื้อๆเลยก็มิสเตอร์เดลนะครับที่เป็นเพื่อนผมเองที่เป็นชาวแคนาดาที่เป็นผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาก็จริงๆก็ทำหนังสือเนี่ยมานานแล้วเป็นคู่มือที่แถมมากับปั๊กอินตัวเนี้ยเครื่องมือเสิร์ฟตัวเนี้ยก็ยังไม่มีใครแปลนะครับผมก็เลยใช้เวลานะครับยามว่างนะที่พอมีว่างอยู่ก็มานั่งแปลหนังสือเล่มนี้จนสุดท้ายก็เสร็จละนะครับปีนี้ก็ปล่อยได้ทันทีนะครับสำหรับคนไทยที่ต้องการใช้ Profile Builder 3แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะดูคู่มือที่ไหนนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับผมก็แปลหนังสือมานะครับแปลออกมาให้นะครับก็เป็นหนังสือแปลนะก็แปลตามเข้าเลยก็น่าจะมีประโยชน์ระดับนึงนะสำหรับคนที่ยังเริ่มต้นอยู่แล้วก็อ่านภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปไปก่อนสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอาหนังสือเล่มนี้ไปดูนะครับเราจะได้เข้าใจด้วยงั้นมาดูรีวิวก่อนนะครับคลิปนี้นะเพื่อที่จะใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้นะครับในการทำงานเนี่ยในการถอดวัสดุด้วยมันต้องมีอันนึง Quantifier Pro นะครับ Quantifier Pro แต่ไอ้ Quantifier Pro เนี่ยต้องซื้ออีกนะแต่ผมก็ขอแนะนำเดี๋ยวผมมีคลิปสอนนะครับคู่กันเลยเรียกว่า Product Connect นะครับ Product Connect นี่คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอดปริมาณวัสดุเหมือนกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันช่วยคล้ายๆกันแต่มันตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของความเป็นไทยนะครับอ่ะผมปาไปดูภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยผมเคยบอกมิสเตอร์เดลนะเรื่องเนี้ยเรื่องว่าคนไทยเนี่ยนะครับเค้าไม่ได้เอาค่าแรงค่าของเนี่ยไปไว้ในคนละแถวนะเขาไว้แถวด้วยกันนะครับมิสเตอร์เดลก็ไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าเขาบอกที่อเมริกาเขาไม่ทำแบบนั้นนะครับก็เราก็เลยทำขึ้นมาเองเลยนะก็ฟรีนะครับอยู่ใน Product Connect อ่ะ Product Connect โหลดที่ไหนเดี๋ยวผมสอนไปด้วยนะครับ Product Connect เนี่ยนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า productconnect.com ซึ่งอนาคตเนี่ยจะมีวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เป็นของคนไทยอ่ะเอามาให้กับทุกเรานะมีแบรนด์นะครับตอนนี้ก็มี SCG กัมพูชานะครับที่มาเอาของมาวางไว้แล้วก็มีอะไรอ่ะตอนนี้มีตาเพชรนะครับที่เราเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็มีกระเบื้องบางตัวที่เขาส่งมาให้เราใช้ก็อนาคตอาจจะมีทั้งหมดเลยอาจจะนะอันนี้อาจจะไว้ก่อนว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเขาอยู่ด้วยแหละพัฒนาฐานข้อมูลระบบบิมให้เขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีของช่างแก้วนะครับเป็นอันนี้มีขายจริงด้วยนะติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับนะเนี่ยติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับเปิดปุ๊บเข้าไปเนี่ยแล้วก็นะครับแล้วก็จะมีโน่นนี่นั่นกันนะก็วิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะเดี๋ยวผมสอนวิธีการโหลดให้ก็มาที่สมมติต้องการหน้าต่างนะหน้าต่างของชั้นแก้วนะแล้วก็โหลดได้เลยซึ่งมันจะมีปลั๊กอินอยู่ตรงนี้ครับดาวน์โหลดตรงนี้ครับจะดาวน์โหลดปลั๊กอินซึ่งวิธีการดาวน์โหลดทำยังไงติดตั้งยังไงไปที่ YouTube นะครับ SketchUp Home ของเรานะ SketchUp Home ที่ YouTube นะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่อธิบายขั้นตอน17ตอนนะครับวิธีการใช้งาน Product Connect อยู่อย่างละเอียดเลยนะครับเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้แค่ให้ทุกคนนะครับอธิบายเป็นคลิปจบไปถ้าใครติดตามผมมาดูว่าผมเองเป็นนักวิชาการอิสระและนักคิดอิสระด้วยนะเรื่องที่จะพัฒนาประเทศไทยนะผ่านกระบวนการทำงาน3มิตินะครับก็ไปดูคลิปฟรีๆนะครับนะ17ตอนนะครับอ่ะผมรีวิวให้แล้วนะวิธีการทำงานคุณมันวิธีการดาวน์โหลดทุกอย่างมีครบแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันทำงานยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปที่ตัวเอาอะไรดีกันพอไปได้3ก่อนดีกว่านะนะครับแต่อยากโชว์นิดนึงว่าไอ้ตัว Product Connect เนี่ยมันง่ายแบรนด์แล้วก็ตัวเนี่ยหน้าต่างของชั้นแก้วเนี่ยอย่างเด็กได้นะครับแล้วก็ดึงมาวางได้เลยประตูหน้าต่างนะครับดึงมาวางได้เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยอยากติดต่อก็กดตรงนี้ครับรายละเอียดปุ๊บ
มันก็จะดูข้อมูลรายละเอียดได้อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่า นี่คือเรากำลังทำให้อยู่นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ provider 3ก่อนนะครับก็ผมแนะนำให้คนดูคู่มือประกอบไปด้วยคู่มือประกอบไปด้วยคู่มือที่ผมทำไว้ให้นะครับประกอบไปด้วยเป็นหนังสือแปลนะครับนะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะเรียนรู้จริงๆนะครับก็มาดูคู่มือนะครับอ่ะเรามาดูคู่มือก่อนดีกว่าคู่มือนะครับของเดลเนี่ยนะครับเล่มหน้าแรกเลยบทที่1เรียกว่าการใช้เครื่องมือทั้งหมดในการสร้างและแก้ไขบันทึกโปรไฟล์นะครับไอ้เนี่ยบทที่1เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกโปรไฟล์นะโปรไฟล์คืออะไรขอจิบกาแฟหน่อยนะครับเช้านะครับนะก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกโปรไฟล์คืออย่างเงี้ยเขาเรียกโปรไฟล์ครับโปรไฟล์มันคือไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเฟซขึ้นมาแล้วมีเอ็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกโปรไฟล์ในสแกนเขาเรียกโปรไฟล์นะครับนะเครื่องมือที่ใช้ในการกดสร้างโปรไฟล์ก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้อยู่บริเวณนี้นะครับนะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าบทนี้นะครับมันอธิบายยังไงนะครับก็หลักการคือแบบนี้ครับคือในสกิดับเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างเฟซขึ้นมาแล้วพูดพูนะอันนี้รีวิวให้ดูเฉยนะดูแล้วไปอ่านหนังสือจะได้เข้าใจนะครับนะผมไม่ได้ไปมาสอนแบบละเอียดเลยนะเนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาทำงานเนี่ยนะครับเราใช้คำสั่ง follow me หรือพูดพูนะครับอย่างเงี้ย follow me หรือ push pull นะครับเนี่ยปรากฏว่าเห็นไหมครับว่ามันแม่เมื่อสร้างมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันแก้ไขยากมากจะแก้ไงดีวะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่ได้เลยเห็นไหมครับว่าเนี่ยนี่คือจุดที่สำคัญมากก็คือว่าเวลาเราสร้างขึ้นมาแล้วด้วยคำสั่ง follow me หรือ push pull เนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขคืออะไรครับเราทำ profile ขึ้นมาจากนั้นเมื่อมี profile นะครับกดคำสั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า open the profile dialog นะครับมันจะมีคำสั่งให้สร้างโปรไฟล์ของเราเองนะครับออกกับฝั่งบวกตรงนี้เขา new profile เมื่อ new ปุ๊บนะครับเราตั้งชื่อขึ้นมาเองได้แต่ผมไม่ตั้งชื่อนะไม่เป็นไรแต่ยังควรตั้งชื่อนะกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วนะครับโปรไฟล์ของเราก็จะสร้างขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสร้างขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะออกคำสั่งด้านล่างเนี่ยครับนะในการใช้งานมันได้เลยนะครับสร้างจะเขียนขึ้นมาได้อย่างเงี้ยคลิกขึ้นมาได้คลิกสร้างนะครับอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เลยทันทีครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยในบทเนี้ยนะครับเขาจะไม่ได้สอนวิธีการสร้างแต่เขาสอนวิธีการเซฟนะครับนั่นเองเนี่ยการเซฟโปรไฟล์เก็บไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ดีนะครับผมเปิดให้ดูได้ว่าบทเนี้ยมันพูดถึงการสร้างโปรไฟล์นะครับสร้างยังไงนะครับโอเควิธีการคือนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะลองสร้างโปรไฟล์เก็บไว้ซึ่งเอามาใช้ในการทำงานนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวผมขอไฟล์ new form template แล้วก็เลือกเทมเพลตใหม่แล้วกันโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำอะไรดีล่ะทำเป็นโปรไฟล์งานโครงสร้างเดี๋ยวเนาะผมก็จะมาสร้างเป็นอาร์สี่เหลี่ยมนะพิมพ์1คอมมา1 enterไอ้นี่คือ footing ไอ้นี่คือเสาจุด2คอมมาจุด2อันนี้คือเสาและอันนี้ครับคือคานจุด2คอมมาจุด4 enter ไอ้นี่คือคานอันนี้คือเสาอันนี้ฐานรากเสาคานเข้าใจไหมครับคานมันจะมีอะไรอ่ะเชิงชายเป็นไม้ sscale อันนี้คือ20เซน 0.2m ตรงนี้คือ 1.6 เซนอันนี้คือเชิงชาย10นิ้วเป็น8นิ้วแล้วก็อันนี้คือเชิงชาย6นิ้ว15เซนอันนี้คือเชิงชายนะครับให้ดูงานอันนี้งานโครงสร้างนะครับนี่ตึ๊บๆมาโอเคก็จะมีเหล็กกล่องเนี่ยเป็นเหล็ก50มิล50 mm, 50 mm นะครับโอเคก็มันจะมีรัศมีความโค้งเหล็กกล่องหนา 2.3 มิลไอ้ตรงเนี้ยมันจะมี2เท่าของติ้งเน็ตครับ 6.3 แล้วก็มาใช้ตัวนี้ฟิลเล็ตเราจะได้โปรไฟล์ของเหล็กกล่องขึ้นมาเหล็กกล่องเนี่ยขนาดอันนี้ 2.3 มิลนะครับลบทิ้งนี้ทิ้งไปอันนี้เหล็กกล่อง
แล้วก็มีเหล็กตัว C เหล็กตัว C 100 คูณ 50 3.2 ก็เป็น50 mm, 100 mm นะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีปีก20มิลอันนี้หนา 2.3 3.2 3.2 มิลโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเลยลบที่ทิ้งอ่ะนี่คือโปรไฟล์ทั้งหมดนะที่เรามีนะครับอ่ะเราวิธีการต่อไปครับเราควรจะมาสร้างเลเยอร์ไว้เลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็มาสร้างเลเยอร์ไว้ก่อนล่วงหน้าเลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็คือผมเรียก RC นะคือผมจะมีโค้ดไว้ RC นะครับอันนี้ก็เป็นคอนกรีต240 KSC นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นคอนกรีตหมดแล้วต่อไปก็เป็นเชิงชายไม้เทียม8นิ้วนะครับ8นิ้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นนะครับเชิงชายตัวปิดด้านบนนะครับไม้เทียม6นิ้วนะ6นิ้วแล้วก็เราก็จะมีเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องภาษาอังกฤษกันเป็นเหล็กกล่องก็คือ SS นะครับ Square Hollow Steel นะครับ150 คูณ 50คูณ 2.3 และอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น RSS นะครับเป็น Rectangular Hollow Steel 100 คูณ 50 คูณ 3.2 เมื่อเราสร้างเลเยอร์ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมานะครับทำได้นะครับเป็นโปรไฟล์ได้นะครับก็บางอย่างของเรามันต้องมีทาสีกันสนิมเราควรไปทำ material ไว้ก่อนอ่ะผมทำให้ดูนะว่าทีเดียวเลยนะทุกคนดูหนังสือจะเข้าใจไปที่ material นะไปที่ material color แล้วผมก็ทาสีกันสนิมนิดนึงเอาโทนสีประมาณนี้นะกันสนิมคลิกขวานะที่สีนะครับแล้ว add to model เมื่อ add to model แล้วนะครับมันจะอยู่ในโมเดลเราละกดรูปบ้านนะครับกดรูปบ้านเราก็จะมีสีที่อยู่เห็นไหมเราก็คลิกตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นงานนะครับเป็นงานสตรัคเจอร์นะครับสตรัคเจอร์ S นะครับสตรัคเจอร์ก็เป็นสีกันสนิมคือใส่ถักนิดนึงเพื่อจะง่ายต่อการหานะสีกันสนิมโอเคเมื่อเราสร้างเลเยอร์เรียบร้อยทุกอย่างครบหมดแล้วเราก็มาทำนะครับดาต้าเบสของเรากดตรงนี้รัวๆนะคิดรัวๆนะครับเลือกเฟซนะเมื่อคิดรัวๆแล้วนะครับเลือกเฟซแล้วนะก็มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะกด New Profile นะครับNew Profile เดี๋ยวผมขอกดเปิดเมาส์นิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันทำงานยังไงนะครับดีครับกดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้นะรัวๆจากนั้นกดตรงนี้นะครับบวก New Profile ตั้งชื่อว่า F1 ตามแบบเลย F1โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว F1 เรียบร้อยนะครับมันก็จะดึงข้อมูลลงมาตอนนี้เราไม่ต้องยุ่งอะไรมากนะครับเลือกเลเยอร์ให้เป็นคอนกรีต 2.0 KSC เรียบร้อยเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาเรียนรู้ต่อนะอ่ะแล้วก็กดเซฟตรงนี้ครับนี่เซฟโปรไฟล์ตามหนังสือนะเซฟโปรไฟล์เซฟปึ๊บเราก็มาทำโปรไฟล์ของเราไว้นะครับ new folder แล้วก็เป็นนะครับ my profile นะครับแล้วก็เซฟครับเข้าใจไหมครับอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันครับคิดรัวๆกดบวกตั้งชื่อว่า C1นะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์คอนกรีต 2.0 KSC นะครับเรียบร้อยละเสร็จก็กดบวกครับไม่กดบวกกดเซฟกดเซฟเห็นไหมครับมันก็จะเซฟได้เป็น C1ต่อไปตรงนี้ครับ B1 กดบวกครับ B1 โอเค
เลือกเลเยอร์เป็นคอนกรีต 2.0 SC นะครับเมื่อได้แล้วก็เซฟเรียบร้อยครับต่อไปตรงนี้ครับกดบวกจริงๆเราควรจะ copy ชื่อมาก่อนนะง่ายต่อการทำงานครับ copy นะบวกนะครับคอนโทรล V วางปึ๊บเข้าไปให้เสร็จนะครับแต่นะครับบางครั้งเนี่ยไอ้เชิงชายเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเรื่องพอยต์อีกทีนะไอ้เชิงชายในจุดสีแดงเนี่ยมันคือจุดที่สร้างถูกไหมแต่จริงแล้วมันอยู่ตรงนี้เพราะเวลาเราแปะเข้าไปมันแปะที่ปลายของจันทันมันต้องควรจะปรับตำแหน่งนะครับซึ่งเราปรับตำแหน่งเนี่ยอยู่นี่ครับปรับตำแหน่งได้เป็น top left นี่ครับ top left ตำแหน่งของมันเนี่ย top left เพราะว่าให้ตัวนี้ในการอ้างอิงในการสร้างถูกไหมอันนี้ปรับไว้ก่อนเดี๋ยวตำรามีให้รู้ว่านี่คือตำแหน่งในการปรับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้นะครับในการปรับ top left ไปที่8นิ้วนะครับแล้วก็เซฟผมพยายามจะแอดอะไรให้ด้วยนะตำรามันอาจจะตามสเต็ปเกินไปนะอันนี้ก็เป็น6นิ้วโอเคครับแล้วก็นี่เปลี่ยนเป็น6นิ้วแต่เราจะมาปรับไว้ตรงนี้นะปรับไว้ตรง top left นะครับแล้วก็กด save ต่อไปเลยกล่อง copy ชื่อไปก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็กดรัวๆกดบวกวางชื่อง่ายไหมครับเรียบร้อยแล้วเลือกเลเยอร์เหล็กกล่องนะครับเซฟเซฟเหล็กตัว C มันไม่ใช่ C มันไม่ใช่เหล็กมันเหล็กตัว C แม่เกือบพลาด450คูณ20คูณ 3.2 โอ้โหเกือบพลาดแม่ขออภัยนะครับบวกขอโทษ V วางโอเคเลือกเหล็กตัว C นะครับ Lightly Channel นะเหล็ก C นะครับตัว C ก็เซฟเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จบแล้วครับเราจะได้โปรไฟล์ขึ้นมาทันทีเลยและนี่แหละครับคือโปรไฟล์ใน SketchUp นะครับอย่าลืมนะผมบางทีผมลืมทาสีกันสนิมด้วยแต่จริงเราทาได้นะสีกันสนิมนะครับอย่างกรณีบางอย่างเราเลือกสีได้อย่างกรณีของตัวเนี้ยผมเลือกสีกันสนิมได้ผมเลือกตรงนี้ครับสีกันสนิมดีครับแล้วก็เซฟไปด้วยมันจะมีสีกันสนิมไปด้วยติดไปด้วยครับขั้นตอนนี้ตามหนังสือนะครับเรียกว่าการสร้างโปรไฟล์นะนะครับก็ไปดูตามหนังสือนะครับสร้างโปรไฟล์ซึ่งการสร้างโปรไฟล์เนี่ยทำให้เราเซฟเก็บไว้นะครับตามบทที่1 นะครับเนี่ยไปเซฟเก็บไว้แล้วก็อนาคตนะครับเราสามารถจะดึงมาใช้ได้อีกนะครับนะซึ่งเดี๋ยวบทที่2คือการสร้างโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับก็บทที่2เนี่ยจะพูดถึงเดี๋ยววันนี้2บทพอนะก็คือการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาครับแล้วก็เอามาเขียนนะครับเขาจะมีวิธีการเขียนว่าเฮ้ยการสร้างโปรไฟล์เนี่ยมันมีกี่แบบนะครับสร้างขึ้นมาเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เนี่ยมีกี่แบบนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำเอาข้อมูลนั้นมาทำอะไรได้บ้างนะครับนี่อธิบายละเอียดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวทีเดียวไปเลยนะให้ครบนะครับ2บทนะครับโอเคเอาวันนี้บทที่1ด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้มาต่อบทที่2ด้วยเนาะนะครับเพราะบทที่2ยาวเหมือนกันนะครับบทเดี๋ยวมาต่อบทที่2แต่บทที่1บทที่2เดี๋ยวผมเกิดคร่าวๆให้ก่อนแล้วกันนะครับไปดูหนังสือจะเข้าใจนะโอเคก็เมื่อเราสร้างโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็เวลาเราเสิร์ชหาเนี่ยมันจะเสิร์ชหาได้นะครับเดี๋ยวบทที่3จะมีการเสิร์ชหานะครับบทที่2เสิร์ชหาอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ชหาได้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเซฟถูกไหมเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนี่คือขั้นตอนง่ายๆนะครับที่เราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ในการเอาโปรไฟล์มาทำเป็นงานของเราเองนั้นเราต้องเริ่มต้นเซฟเก็บไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเรามีของเดิมๆเนี่ยนะครับของเดิมๆเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่มาใช้เลยไม่ได้นะครับมันเสียเวลามากที่เราจะต้องมาแบบว่าต้องมาสร้างใหม่ทุกครั้งเนี่ยนะครับนะอันนี้ฝากไว้เพราะปีหน้าเนี่ยปีที่ต้องเจอสิ่งหนักแน่นอนนะคนทุกคนในวงการสร้างนะครับหรือคนที่ทำงานทุกไปเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวนะเพื่อจะนะครับมาสู่การทำงานนะที่ดีขึ้นนะโปรไฟล์ที่3นะครับนะ
จะช่วยได้แน่นอนนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับนะเอาละต่อไปเรามาดูนิดนึงโปรไฟล์เนี่ยมันมีข้อจำกัดไม่ใช่ทุกอันจะสร้างโปรไฟล์ได้ไม่ใช่ทุกอันจะสร้างโปรไฟล์ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันข้อจำกัดแรกเลยนะตำแหน่งหนังสือก็มีอยู่กันคือถ้าเรามีเฟซแบบนี้ที่มันมีเส้นแบบนี้อยู่แปลกปลอมอยู่กดรัวๆนะเลือกทั้งหมดอย่างนี้ครับแล้วกดสร้างจะสังเกตเห็นนะครับไอ้เส้นตรงนี้จะไม่มาด้วยจำให้ดีนะครับเนี่ยเส้นนี้ไม่มาด้วยหรือกรณีที่สองครับถ้าเรามีเส้นแปลกปลอมแบบนี้อยู่คือมันแบ่งเป็นสองเฟซแบบนี้แล้วเลือกทั้งหมดรัวๆครับอย่างเงี้ยอันนี้มีสองเฟซนะไม่ได้เฟซเดียวนะเวลากดบวกปุ๊บเนี่ยมันงงครับมันงงมันแทนที่มันจะสร้างนะมันไม่สร้างครับมันจะไปเซฟเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเจอ2เฟซมันก็เลยไม่รู้ทำยังไงครับแล้วเวลาเราไปโหลดดูจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีโปรไฟล์อยู่2อันงั้นระวังให้ดีนะอย่ามี2อันนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยบางทีเราเพลินเนี่ยเรานึกว่ามันมีอันเดียวเนี่ยมันแบ่งเป็น2เฟซอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องห้ามนะ1 2เนี่ยกรณี2กรณีต้องห้ามครับต่อไปครับเราสามารถจะทำโปรไฟล์ที่เป็นเส้นได้อย่างเช่นผมมีแปรสำเร็จรูปตัวอย่างนะผมสเก็ตมานะไอเนี่ยคือแปรสำเร็จรูปแล้วผมไม่อยากจะสร้างให้มันมีความหนาเพราะมันเล็กมากแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีความหนาเราเลือกทั้งหมดนะครับลากเส้นอย่างนี้นะแล้วกดบวกตั้งชื่อเลยแปรสำเร็จรูปอะไรก็ตามที่ไม่มีเฟซก็ทำได้นะอันนี้บอกว่ากันไม่จำเป็นนะครับปุ๊บเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเวลาเราสร้างออกมาเนี่ยมันจะเป็นแปรสำเร็จรูปมาเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยซึ่งในกรณีนี้นะครับมันมีข้อจำกัดอย่างนึงคือว่ามันจะต้องวางอยู่ในระนาบแดงเขียวเท่านั้นถ้าเราพยายามทำแบบนี้ในระนาบอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้นะจำให้ดีนะครับไอ้เส้นเนี่ยมันต้องอยู่ในระนาบแดงเขียวเท่านั้นเข้าใจไหมครับอ่ะและนี่แหละครับคือหลักการในการสร้างโปรไฟล์นะในตอนที่1 นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อตอนที่2นี่นะครับมาคุยกันเรื่องการสร้างโปรไฟล์เมมเบอร์ไอ้เมื่อกี้เรียกโปรไฟล์ดูดีนะอย่างเงี้ยเขาเรียกโปรไฟล์แต่อย่างเงี้ยในภาษาโปรไฟล์เขาเรียกโปรไฟล์เมมเบอร์ไอ้เนี่ยเรียกโปรไฟล์ไอ้เนี่ยเรียกโปรไฟล์ไอ้เนี่ยคือ profile member เดี๋ยวตอนต่อไปครับเราดูวิธีการกันนะว่าทำยังไงจะสร้างเป็น profile member ซึ่งโหลดหนังสือไปเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือแมนนวลนะก็เดี๋ยวไปอ่านล่วงหน้าเลยถ้าใครอยากเรียนรู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะกลับมาต่อตอนที่2นะครับเรียนอาจารย์ป้อมนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับสวัสดีครับ